ว่าจากบริษัทสมบูรณ์ตรอนเอเนอร์จีนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเอสตรอนนะครับบริษัทเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวบริษัทรถ EV นะครับเป็นรถที่ไว้สำหรับใช้ขนส่งนะครับรวมไปถึงใช้ในโรงแรมด้วยรถของเรานะครับรถสามล้อไฟฟ้าที่เป็นพลังงานไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับใช้แต่พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวซึ่งสามารถขับได้อยู่ที่ 80-150 กิโลเลยนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง800กิโลด้วยซึ่งในงานนะครับก็จะมีเอามาโชว์ก็คือรถที่ใช้สำหรับใช้ในการขนส่งโลจิสติกเป็นหลักนะครับนี่นะครับก็จะเป็นภายในตัวรถภายในของตัวรถนะครับซึ่งสามารถเก็บของได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณกับ4คิวบิกเมตรเลยนะครับรวมไปถึงว่าสามารถบรรจุพันธุ์ของต่างๆเนี่ยครับไปถึง800กิโลด้วยซึ่งในนี้เองนะฮะก็สามารถที่จะเปิดไฟได้นะครับหรือใช้พลังงานไฟจากในตัวรถได้ด้วยนะครับสามารถที่จะติดตั้งเครื่องทำกาแฟได้ไมโครเวฟได้นะครับซึ่งการขับขี่ครับก็ค่อนข้างง่ายครับตอบโจทย์กับการไลฟ์สไตล์ในการขนส่งรถทั่วไปเลยครับสามารถที่จะขับจากเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์มาเป็นรถ3ล้อได้ง่ายมากครับซึ่งช่องทางติดต่อของเรานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ LINE Official นะครับก็คือเป็นตัวของ Eston ได้เลยนะครับ @STRON ครับ @STRON ครับ